สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำถังหูลู่กันค่ะถังหูลู่เนี่ยนะคะมันไม่ยากเลยแต่ว่ามีหลายๆคนชอบบอกว่าทำยังไงน้ำตาลที่เคลือบผลไม้เนี่ยก็ไม่กรอบสักทีตอนแรกที่หย่อนลงไปในน้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะกรอบแต่พอวางไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็เหนียวเหมือนเดิมเลยวันนี้เราก็เลยมีวิธีทำถังหูลู่ง่ายๆแบบที่ไม่ต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้การสังเกตเอาเนี่ยก็สามารถทำตามได้แล้วก็รับรองเลยว่าถ้าทำตามคลิปนี้กรอบแน่นอนนะคะไม่มีทางที่จะไม่กรอบเลยนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเรามารู้จักกับถังหูลู่กันก่อนนะถังหูลู่คืออะไรก็คือผลไม้ที่เคลือบน้ำตาลนะคะคล้ายๆกับพวกผลไม้เคลือบแก้วประมาณนั้นอ่ะมันก็คือถังหูลู่นะคะสมัยก่อนเนี่ยถังหูลู่จะใช้เป็นพุทราป่าเอาไปเคลือบน้ำตาลแล้วก็เอาเป็นพวกยาบำรุงยารักษาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนมันได้ผลเขาก็เลยฮิตกินกันต่อมาเรื่อยๆเลยนะคะส่วนไทยเราก็เหมือนช่วงนี้เหมือนเพิ่งจะเห็นว่ามันแบบฮิตมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนทำกันนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างนะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีผลไม้ค่ะเราจะใช้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นนะคะซึ่งผลไม้ที่จะเอามาเคลือบเนี่ยเอามาทำถังหูลู่ควรจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่วันนี้เราไม่ได้แกะใบเขาออกนะคือเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่ใบของเขาจะรับประทานได้แทบจะทุกชนิดเลยนะอันนี้ก็ทานได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าก็ตัดออกก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะเราใช้เป็นน้ำตาลทั้งหมด300กรัมนะคะนอกจากนี้ก็จะยังมีน้ำแต่เดี๋ยวเราจะบอกในคลิปแล้วกันเนาะว่าเราชั่งตวงยังไงนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เลยเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะเราก็จะเริ่มจากเอาตัวผลไม้ของเราเนี่ยมาเสียบไม้กันก่อนวันนี้เราทำเป็นทีละลูกนะไม่ได้ทำเป็นไม้ใหญ่ๆเราก็เลยใช้เป็นไม้จิ้มฟันนะคะเสียบลงไปที่ผลไม้แบบนี้เสียบให้ลึกเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยถอดออกก็ได้นะถ้าไม่ได้อยากให้มันอยู่บนไม้เสียบแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องเสียบให้ลึกเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปเคลือบกับตัวน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราจุ่มลงไปแล้วดึงขึ้นมาแล้วมันจะหลุดง่ายนะองุ่นก็เหมือนกันนะคะเสียบให้ลึกนะจริงๆพวกผลไม้ที่เอามาทำไม่ควรมีเม็ดนะองุ่นต้องเป็นองุ่นไร้เม็ดนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้แบบเคี้ยวได้ทั้งหมดเลยอ่ะคือตัวเคลือบแก้วของเขาอ่ะตัวน้ำตาลเคลือบเนี่ยมันก็จะมีความกรอบเนาะถ้าองุ่นมีเม็ดเราเคี้ยวตัวน้ำตาลเราก็ไปเคี้ยวโดนเม็ดอีกเนี่ยนะคะมันจะแบบเสียอรรถรสในการกินมากๆเลยนะพอเราเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราไปเตรียมน้ำเย็นกันค่ะจริงๆอ่ะน้ำเย็นอ่ะไม่จำเป็นก็ได้นะเพื่อนๆอันนี้คือเราแค่ทำเผื่อว่าสำหรับใครที่อยากรีบนิดนึงเนาะจริงๆอ่ะเราเคลือบน้ำตาลแล้วเราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักเขาก็จะแข็งตัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเย็นแต่ว่าเราก็มีไว้เผื่อว่าแบบรีบๆอ่ะเนาะก็จุ่มน้ำตาลเสร็จแล้วก็เอามาจุ่มน้ำเย็นได้เลยนะคะต่อมาพอเราเตรียมน้ำเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาชั่งตวงน้ำตาลทรายกับน้ำกันน้ำตาลทรายเราใช้ทั้งหมด300กรัมส่วนน้ำนะคะเราใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนอันนี้คือเรายังไม่ได้ตั้งไฟนะเราจะใช้ช้อนคนน้ำตาลกับน้ำเนี่ยให้เขาละลายเข้ากันให้ได้มากที่สุดเลยนะคะพอคนจนน้ำตาลทรายละลายเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำเชื่อมแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปตั้งไฟกันเลยโดยไฟที่เราจะตั้งเนี่ยจะต้องเป็นไฟอ่อนเท่านั้นนะเพื่อนๆเป็นไฟอ่อนมากๆเลยเราก็ตั้งทิ้งไว้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะตั้งไฟจนกว่าตัวน้ำเชื่อมของเราจะมีความเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนๆ นะคะดูจากในคลิปได้อันนี้เกือบจะได้แล้วแต่จริงยังไม่ได้นะเนี่ยต้องขอให้เขาเหลืองกว่าในคลิปอีกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้ถึงจะใช้ได้นะเพื่อนๆถ้าสีอ่อนกว่านี้รับรองเลยว่าพอทำออกมาแล้วตัวถังหูลู่ของเพื่อนๆ เนี่ยน้ำตาลจะมีความเหนียวมากแน่นอนนะมันจะไม่กรอบนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิไม่มีอะไรเลยสังเกตเอาแบบในคลิปนี้ได้เลยสีต้องเป็นแบบในคลิปเท่านั้นนะอย่าให้มันอ่อนกว่านี้เด็ดขาดพอสีเป็นแบบในคลิปแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟได้เลยหรือไม่งั้นก็ตั้งไฟต่อได้แต่ว่าต้องเป็นไฟที่อ่อนที่สุดเลยนะคะแบบไม่ให้น้ำตาลมันไหม้เพิ่มได้นะเพราะว่าถ้าน้ำตาลไหม้เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุดท้ายมันจะกลายเป็นก้อนเป็นน้ำตาลที่แบบเป็นก้อนๆนะคะมันก็จะไม่สามารถเอามาชุบได้แล้วนะ
พอเราได้แบบนี้เราก็เอาผลไม้ของเราไปชุบได้เลยชุบเสร็จแล้วจะเอาไปชุบใส่น้ำเย็นด้วยก็ได้หรือว่าจะตั้งไว้ที่กระดาษไขกระดาษรองอบพวกนี้นะคะตั้งทิ้งไว้เขาก็จะเป็นถังหูลู่ได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะหรือว่าถ้าจะเอาไปชุบน้ำเย็นก็คือเอาจุ่มน้ำตาลเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาไปจุ่มในน้ำเย็นที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ยกขึ้นเสียบโฟมไว้ก็ได้นะคะให้เขาเสด็จน้ำก็จะได้ถังหูลู่หน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าถ้าทำตามสูตรนี้กรอบแน่นอนเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะคะถ้าสมมุติว่าถังหูลู่ที่เหนียวเนี่ยมันจะไม่สามารถบีบให้แตกแบบนี้ได้แน่นอนนะอันนี้พอบีบปุ๊บก็คือแตกเลยแล้วก็มีเศษที่หลุดออกมาเนี่ยก็เป็นการการันตีได้เลยนะว่ามันไม่ใช่ความเหนียวอะคือมันกรอบมากๆเลยนะคะซึ่งก็ถ้าหากว่าใครที่เคยทำถังหูลู่แล้วมีความเหนียวก็ลองมาทำตามสูตรนี้ดูนะคะถ้าเหนียวเนี่ยเราให้กลับมาคอมเมนต์ว่าได้เลยนะแต่อันเนี้ยถ้าทำตามเราก็คือรับรองว่าไม่เหนียวรับรองแบบมั่นใจด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะทำก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูทำครั้งแรกก็รับรองผลเลยนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเมนูนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวของเราลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าอะไรที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเราสามารถปรับปรุงได้เราก็จะเอาไปปรับปรุงอย่างแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ